หมดอ่ะถ้ามึงเอาไปคนนึงอ่ะพออีกคนนึงเห็นว่ามึงทำอ่ะมันก็ไปทำกันหมดถูกไหมโชคแล้วบอกอ้าวไอ้เหี้ยกูจะให้ศพทำไมวะกูก็เก็บของกูเองตีดีกว่าฉันไม่ได้รบกวนไอ้ศพด้วยอ่ะจะไม่ต้องรอต่อคิวด้วยอ่ะของเองการขึ้นของเองแสดงว่ามึงอมไปใช้ส่วนตัวหรือเปล่าถูกต้องอันนี้ถูกต้องแสดงว่ามึงไม่ได้เต็มที่กับลุงเต็มที่นี่มึงยังมีของมีเงินไปใช้เองนี่พี่แต่ถ้ามอยมุมมันก็ไม่อยากรบกวนพี่หรือเปล่าไม่เกี่ยวเกรงใจพี่หรือเปล่าไม่เกี่ยวบางทีคนเข้าใหม่ยังไม่รู้ครับพี่บางทีไม่อันนี้พี่ไม่ได้บอกคนเข้าใหม่อันนี้คนเข้าใหม่เข้าใจได้แต่คนเก่าก็มีทำถูกไหมยอมรับออกมาแมนๆว่าใครทำบ้างเอาเป็นผมครับทำมีอีกไม่ใช่แจ็คแค่คนเดียวหรอผมครับไม่แล้วแต่ก่อนนี้มันไม่เป็นแบบนี้เลยนะแต่ก่อนอะแต่ก่อนขึ้นกันเองนะลุงไม่ได้บอกมึงโดนนะเมื่อก่อนเนี้ยมันเรียงตามลำดับเลยนะเว้ยว่าจะใครก่อนถูกใครที่มันอยู่ประจำใครที่มันมีฝีมือก็จะขึ้นให้คนนั้นก่อนใครที่มันส่งผลงานดีก็จะขึ้นให้คนนั้นก่อนแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยแยกกันทำงานมันเสียระบบแก๊งหมดอะตอนเนี้ยอมด้วยพวกอมอะพวกนิสัยอมอะได้ของอะไรก็ไปเก็บไว้ให้สมเดี๋ยวไอ้สมไปก็เอาไว้ให้บึกตีอีกแหละแค่รอชุดเดียวก็ตู้มเลย100ชุดก็ได้แล้วเข้าใจว่าอยากมีอ่ะทุกคนมันอยากมีหมดแหละแต่มันแค่รออ่ะอย่างงั้นมันเสียระบบหมดอ่ะถ้ามึงเอาไปคนนึงอ่ะพออีกคนนึงเห็นว่ามึงทำอ่ะมันก็ไปทำกันหมดถูกไหมโชคแล้วบอกอ้าวไอ้เหี้ยกูจะให้สมทำไมวะกูก็เก็บของกูเองตีดีกว่าฉันไม่ได้รบกวนไอ้สมด้วยอ่ะจะไม่ต้องรอต่อคิวด้วยอ่ะได้มีช่วยเพื่อนเลยเอาอันเนี้ยมันคือการช่วยเหลือกันเว้ยทีละอย่างไปทีละอย่างไปทีละอย่างไม่ใช่แบบว่าเออกูอยากได้กูหาเองแล้วไม่เอาตรงนั้นมาช่วยเพื่อนเลยเป็นกายว่าตอนเนี้ยมึงหาของด้วยตัวเองไม่ช่วยแก๊งแล้วกักไปคนเดียวมันก็ไม่ถูกเว้ยขอบคุณ700บิตนะครับตอนก่อนทุกอย่างเพื่อลุงคนเดียวกลับมองตอนนี้เพื่อกูคนเดียวเพราะตอนนี้กูอ่ะไม่ได้ต้องการอะไรแล้วกูหาของไม่ได้กูก็ให้สมหมดไม่ว่าจะเหล็กไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่กูก็เก็บไว้ประมาณ500เก็บไปคราฟของตัวเองพอกูมีครบเนี่ยตอนนี้กูไม่ได้อะไรเลยเว้ยกูก็ขึ้นให้พวกมึงต่อทีเรื่อยๆแต่กลายเป็นว่าพวกมึงกูเข้าใจหลายๆคนที่มาใหม่อาจจะยังไม่รู้พวกนี้เว้ยแต่ว่ามึงก็ควรรู้ไว้ด้วยว่าระบบแก๊งมันเป็นยังไงมึงต้องตามระบบแก๊งกฎคือกฎไม่ใช่ฝืนเพราะมึงฝืนไปคนมันก็ทำตามหมดแล้วมันจะมีกฎไว้ทำเหี้ยอะไรกฎไว้ให้แหกเหรอพร้อมคนเริ่มไหมครับเรื่องการเตะอาวุธอ่ะมึงก็ต้องปรับตรงนี้ใหม่มึงก็ควรปรับใหม่เว้ยมึงเป็นคนที่อยู่มานานแล้วครับมึงกูเข้าใจว่ามึงมีน้องมึงเข้ามาด้วยแต่ว่ามึงก็อย่าไปมองว่าเป็นน้องมึงก็ต้องมองคนในแก๊งอีกทีนึงมึงอย่าลืมคนที่อยู่ด้วยกันเข้าใจบางครั้งเจตนาดีอ่ะเข้าใจอันนี้เข้าใจเราช่วยทุกคนอยู่แล้วทุกคนต้องมีอาวุธทุกคนไม่ว่าใครก็ตามเว้ยไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าทุกคนก็ต้องมีอาวุธหมดแต่แค่รอรวมกันทีเดียวแล้วก็ให้คนนั้นได้แค่นี้ก็จบแล้วครับเพราะแต่ละอย่างอ่ะอย่างไอ้เวทไอ้กั้วไอ้โชคเนี่ยพวกมึงต้องขึ้นสนับกันอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวที่จะไม่ได้เว้ยทุกคนได้ทุกคนถ้าพวกมึงขยันกันน่ะมันก็ได้ทุกคนเว้ยอย่างเช่นอ่ะอย่างนี้กว่ากูเปรียบเทียบแล้วกันในกรณีที่อ่ะไอเต๋ยได้อาวุธพวกมึงตั้งใจฟาร์มให้มันแต่ปรับกายว่าไอเต๋ยได้อาวุธเสร็จไอเต๋ยมาแผ่วลงอันเนี้ยก็ไม่ใช่เว้ยทุกคนต้องขยันเท่ากันหมดต้องช่วยดันเพื่อนได้อาวุธตอนเนี้ยอาวุธอ่ะเราไม่มีกันเลยมีน้อยมากเอาไปทำกันของตัวเองหมดแล้วเมื่อไหร่มันจะได้กันนะพวกมึงเอาไปทำกันเองอ่ะมันใช้เวลานานเว้ยแต่ถ้าช่วยกันหลายๆคนอ่ะมันก็แป๊บเดียวเสร็จถูกต้องไหมแค่ปรับ mindset ใหม่แล้วตอนเนี้ยอีกอย่างนึงคือของตู้ส่วนกลางเนี่ย
ยาที่เคยเอามาไว้ร้อยอันอ่ะกับกลายเป็นเงินแดงก็หายไปหมดเลยคือตอนนี้หยิบเอาไปปล่อยกันเกมกูไม่สนใจไม่สนว่าคนหามายากขนาดไหนกลัวไปปล่อยแบบไม่คิดอ่ะว่าแม่งมีค่าแชทยาขูดมากจนตอนเนี้ยถามว่าถุงซื้อจะเอาไปอุ้มเขาเนี่ยจะเอาจากไหนต้องเงินเขียวไปซื้อเขาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องของในบ้านนะใครจะเบิกของที่อะไรไปบอกพี่โนขึ้นกับพี่โนคนเดียวเลยต่อไปเนี้ยเบิกได้หมดนะปกติตอนนี้มีอะไรใครเอาอะไรพี่เบิกให้หมดเลยตอนเนี้ยมันกลับกลายว่าคนที่มันมีกุญแจอ่ะมันไม่ต้องจับไปด้วยนะมันเอาไปเลยใครที่มีกุญแจอ่ะมึงไปบอกพี่โนด้วยว่ามึงเอาอะไรออกไปตอนเนี้ยกูพูดตรงๆเลยนะของที่กูเปิดได้ในกาชาทั้งหมดอ่ะกูไม่ได้เอาใส่ในตู้เลยนะเพราะว่ามันหายตลอดมึงดูเดี๋ยวไอ้เหี้ยแล้วใช่ใช่ใช่โอ้ไม่กล้าใส่ในตู้นะแล้วจะไว้ใจใครได้วะไอ้เหี้ยขนาดพวกเดียวกันไอ้เหี้ยยังไว้ใจไม่กันไม่ได้เลยเรื่องของไอ้สัตว์โคตรตลกเลยไอ้เหี้ยเมื่อก่อนนี้กูใส่ตู้ตลอดแม่งไม่เคยหายเดี๋ยวนี้แม่งหายกันประจำเลยไม่ว่าจะอาหารกูไปใส่ต้องเยอะเหล็กกูไปใส่ต้องเยอะอะไรประมาณนี้แม่งก็หายหมดตะบูไม่กล้าซื้อเข้าแล้วเมื่อก่อนพี่ซื้อมาทีเป็นร้อยเดี๋ยวนี้ไม่กล้าซื้อละซื้อเท่าไรหายหมดอย่าให้มันเป็นแบบนี้เว้ยเราเดี๋ยวเราจะเอาที่ซ่อมหรือว่าอะไรมาไว้ในตู้ส่วนกลางมันจะไม่ต้องไปเลเบลบ่อยแล้วก็เก็บแค่ขั้นต่ำแค่คนละ2อันพอหมดแล้วก็ค่อยเข้ามาเยี่ยมดีกว่าไหมไม่ต้องกักตุนหรือว่าอะไรถามว่าได้มันทำได้แหละแต่เราไอ้คนดึงออกไปใช้เนี่ยโดยที่แบบใช้แบบสิ้นเปลืองแบบไร้ค่าไม่มีประโยชน์จะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงอย่างสบู่พี่เข้าใจพี่ซื้อมาได้อยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้ปัญหาหรอกเรื่องเงินอ่ะแต่ตอนจะใช้ทีอ่ะเราต้องดูหลอดด้วยดิว่าใช้แต่ละครั้งมันคุ้มหรือเปล่าไม่ใช่แบบลดนิดเดียวอาบลดนิดเดียวอาบแล้วอ่ะพี่อาบแต่ละทีนี่แม่งหลอดแดงต้องแบบปิบจริงๆอ่ะถึงจะอาบมันจะได้คุ้มไงเพราะตอนนี้มันขึ้นแล้วก็ละ200ถ้าพี่เอามาอยู่ส่วนกลางมันไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าคนที่จะเอามามันก็จะเอามาอย่างแค่คนเดียวคนที่ไม่เคยเอามาก็จะไม่เคยเอามาเข้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราก็ต้องแก้ระบบนี้ใหม่เข้าใจเว้ยว่าอยากได้ของแต่ว่ารอเป็นขั้นตอนเอาง่ายๆกว่าเราเติมกาชามารู้ว่ามึงเติมมาแต่เราก็อยากได้ของเราก็เก็บไปส่วนหนึ่งก็ได้แล้วก็มาแบ่งอีกส่วนหนึ่งให้ขึ้นทีละคนมันจะไวกว่าไว้ช่วยกันอ่ะแป๊บเดียวไอ้เหี้ยกูเติมกาชามา 15,000 กูยังไม่เคยเอาของกูมาใช้เป็นของตัวเองเลยนะเหล็กที่อะไรกูให้สมหมดเนี่ยกูได้รถมาไอ้เรื่องรถอ่ะเก็บไว้ได้เว้ยเพราะมันเป็นของเราแต่พวกเหล็กพวกอะไรอ่ะกูก็ให้แก๊งหมดกูไม่เคยแบบว่ามาเป็นของตัวเองเนี่ยเหล็กกูมีอยู่ในตู้มา 4-5,000 เนี่ยเดี๋ยวกูเทให้สมหมดแล้วอย่าพูดว่าเติมกาชามาแล้วเป็นของส่วนตัวเพราะกูก็เติมกันเหมือนกันกูก็ให้แก๊งหมดเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมฉะนั้นอย่ามึงมีเยอะมึงเติมเยอะแต่คนมีน้อยเขาก็ให้อย่างเช่นกูมี100บาทอ่ะกูให้แก๊ง90บาทมึงมีล้านนึงอ่ะมึงให้แก๊งแสนนึงอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคเว้ยมันต้องดูด้วยว่าใครเติมเยอะใครเติมน้อยนี่เราไม่ได้บังคับกันว่ากาชายังไงมึงเติมได้เต็มที่เลยแต่ว่ามันก็ต้องมีของแบ่งให้เพื่อนหน่อยเพราะแต่ละคนมันก็มีเงินไม่เหมือนกันไงช่วยกันแป๊บเดียวไอ้เหี้ยช่วยกันก็บีแล้วเพราะระบบแก๊งมันมีตรงนี้แบบนี้ต้องนานแล้วเว้ยคือตอนนี้พี่เข้าใจนะว่าการฟาร์มอ่ะมันเปลี่ยนไปรูปแบบการฟาร์มปกติพวกมึงจะปล่อยยากันเป็นส่วนมากเป็นหลักที่ได้เงินหลักแต่ตอนนี้การทำงานโดยทั่วไปในเมืองเนี่ยมันแม่งขุดแร่อย่างเดียวเข้าใจจุดนั้นเข้าใจจุดนั้นฉะนั้นบางคนก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการฟาร์มเป็นฟาร์มกาชาแทนอันนี้ไม่ผิดได้ส่งเงินเหมือนกันแล้วคิดเป็นเงินเหมือนกันด้วยแต่สำหรับคนที่ทำได้มากกว่านั้นนอกจากมีฟาร์มกาชาแล้วมึงทำเพิ่มได้อีกจากในเมืองมันก็เป็นการเพิ่มให้กับแก๊งเราการที่ได้รถมามันก็รถที่ดีที่สุดก็ให้แก๊งเรา
มึงดูอย่างกูเดี๋ยวกูได้รถกาชามากูไม่เคยเก็บเป็นของตัวเองเลยนะกูได้รถกาชามากูให้คนในแก๊งหมดอย่าลืมว่าเราคือเพื่อนเราคือครอบครัวกันอ่ะไอ้เหี้ยอย่าไปงกกันของแค่นี้เองไอ้เหี้ยของนอกกายกูได้ของมากูก็ให้หมดกูมีอะไรกูก็ให้เราต้องคิดให้มันเหมือนกันเว้ยอย่าไปเห็นแก่ตัวมีใครจะพูดอะไรไหมโต้แย้งได้นะไม่พอใจอะไรก็บอกปรับกันสมัยเพราะว่าตอนนี้อาวุธอ่ะแป๊บเดียวไอ้เหี้ยหลายๆคนแม่งมีอาวุธจนครบกันหมดแล้วเว้ยมีแต่พวกใหม่ๆที่ยังไม่มีกันตอนนี้มีใครที่ยังไม่มีอาวุธบ้างยกมือแล้วอยู่ทางขวาให้กูเห็นดิขวามือกูอ่ะแยกออกไปเลยทางขวาเนี่ยใครมีแล้วแยกมาหาพี่นี่อยู่ฝั่งซ้ายใครมีไปอยู่กับพี่โนพวกมีดเอาแค่มีดกับสนับนะใครที่มีแค่สนับอันเดียวก็ถือว่ามีใครมีดอันนึงก็ถือว่ามีนะไออันนั้นใครน่ะไอทิพย์มานี่ดิมึงมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอบอกว่ามีดกับสนับไม่มึงมีมีดก็คือมีเหมือนกันอ๋อผมปากฉลามครับเออปากฉลามนั่นแหละบาเชก็เหมือนกันมาเชก็ถือว่ามีเพราะมันเป็นอาวุธหนักที่เรามีระบุไว้ครับพี่อ่ะแค่4 คนที่ไม่มีที่ยังไม่มีมึงดูไอ้หย่อยดิไอ้หย่อยก็ยังไม่มีนี่จุกนะเนี่ย4คนที่เราต้องดันพอเราดันเสร็จใช่มั้ยเราดันอาวุธพวกสนับมึงอยากได้มีดอยากได้สนับมึงบอกพอมึงได้ปุ๊บก็ให้เพื่อนต่อให้เพื่อนเสร็จพอพวกมึงครบพวกนี้แล้วอ่ะเราจะวนมามีดอีกทีนึงพอเรามีกันทุกอย่างอ่ะเราก็จะค้าพวกวอให้ทุกคนใช้ไม่ต้องกลัวเว้ยที่จะไม่ได้อันนี้เข้าใจหมดแล้วใช่มั้ยไอ้4ตัวอ่ะเข้าใจครับไอ้4ตัวเข้าใจมั้ยไอ้4ตัวที่กูพูดอ่ะเฮ้ยกูตอบสิเข้าใจครับเข้าใจไอ้แจ็คอ่ะเข้าใจหรือยังมึงอยู่นานที่สุดแล้วนะแต่ไม่ตอนนี้มีขาดเกรดอะไรกันเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่เกรดเนี่ยมีอยู่เดี๋ยวช่วยกันดันทีละคนไปไม่เดี๋ยวช่วงเริ่มดันน่ะจะเป็นช่วงดันก็คือช่วงไอ้สมคือช่วงเช้าไอ้สมจะดันให้แต่ช่วงเนี้ยมันยังดันไม่ได้พี่ถ้าเราไปอ่ะเราจะโดนตีแล้วเราจะโดนป้นไปถึงไงถามว่าเกรดไงเนี่ยเกรดเหรอเกรดพวกนี้น่าจะครบกันหมดแล้วมั้งครบไปนางครบกันยังครบแล้วครับอ๋อถ้าครบแล้วก็ไม่เป็นไรผมยังครับอ่ะเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ละผมเหลือผมมี 9,000 เองครับโอ้โห 9,000 เดี๋ยวกูจะเลือกให้เลยว่าใครจะได้ขึ้นก่อนกูจะเลือกในนี้เลยนะกูจะเลือกไอ้หย่อยก่อนแล้วก็ไอ้เวทไอ้กล้วยเจ็ดโอเคป่ะโอเคครับแป๊บเดียวตอนนี้ใครมีชุดเตียวุธใครมีเหล็กโถมให้สมเลยกูมองว่าพรุ่งนี้น่าจะได้สัก2คนถึงไหมสมมีต้องลองการหัวได้อยู่รวมกันน่าจะได้2คนพี่อยู่ในตู้ยังไม่ได้ถ่ายให้สมเลยยังมีเหล็กประมาณ 10,000 กว่ามี 10,000 ตอนเนี้ยใครมีเหี้ยอะไรไม่ต้องไปตีของตัวเองแล้วโถมให้เพื่อนที่ยังไม่ได้ก่อนถ้ามึงขึ้นได้4คนเนี่ยเท่ากับเราจะสู้พวกไอ้ป๊อปได้สบายเลยใช่ของมีเยอะยังไม่ได้แค่ไม่ได้ไว้ในตู้ส่วนกลางนั่นแหละใช่พอส่วนกลางมันหายไงเฮียใช่เอาไว้ไม่ได้อย่าเดี๋ยวกูจะเริ่มเอาไว้แล้วนะถ้าหายเดี๋ยวรู้กันเลยสัตว์ใช่มันง่ายต่อการเก็บง่ายต่อการหยิบมาใช้เว้ยไว้ส่วนกลางอ่ะโคตรง่ายตอนนั้นอ่ะตอนที่อยู่บ้านหลังเก่าอ่ะตัวคอร์สพี่ก็ไว้นั่นหมดเลยโอริเทพด้วยพวกของมีค่าสักพักแม่งหายหมดไอ้เชี่ยกูงงเลยถามใครก็ไม่ได้ด้วยไปอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปคราฟต์ก่อกันไทลูกเบิกรถมาเดี๋ยวป้าพาไปน้ำหนูเบิกรถมาไม่ต้องเอาบ้ากินนะดิเห็นนะไม่เดี๋ยวเอาในนี้ก็ได้เออว่ะต้องไปต้มมาม่ากินว่ะพี่หมดตัววะใครที่เพิ่งคือเข้ามาดูนะครับผมจะบอกให้ไอ้เหี้ยว่าอาบน้ำเลยเนี่ยพี่จุ๊มันเป็นมาแบบเนี้ยต้องนานแล้ว
นะครับมันมามันเป็นแบบเนี้ยโคตรจะนานแล้วถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยผมบอกว่าไปเข้าใจสมัยนะไม่ใช่คุณจะมาเถียงนู่นนี่นั่นว่ายังไงมันเป็นระบบที่ที่อยู่เนี่ยมากับจันทร์อันนี้น้ำหมึกน้ำหมึกจริงเฮ้ยน้ำหมึกน้ำหมึกผมเคยเห็นคนเกาหลีสักระบบ49หน่อยผมไม่มีครับไม่มีครับผมเคยเห็นไอ้เนี่ยคนเกาหลีสักมันว่าแบบเนี้ยเฮ้ยเออวะจริงๆแม่งจริงมันเป็นอย่างงี้มาต้องนานแล้วครับผมจะให้คนมาก่อนคนที่อยู่มาก่อนแล้วก็ให้ตามระดับสุดต่อแต่จะมีข้อแม้คนที่อยู่มาก่อนแต่ไม่ค่อยมีเวลาผมก็จะให้คนที่มีเวลาอยู่กับผมสัดส่วนมากในการที่จะมีอาวุธเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีกาชานะเว้ยผมจะบอกให้คุณตัดเรื่องส้นตีนกาชาทิ้งไปเลยว่าฟาร์มกาชงว่าคนนี้เติมเยอะแล้วทำไมของไม่ได้เลยระบบแก๊งถ้าคุณจะเข้าจันทร์อังคารน่ะคุณต้องดูระบบนี้ถ้าคุณไม่พอใจคุณออกไปได้ไม่มีปัญหาเรื่องพวกเนี้ยเคลียร์ออกได้เดี๋ยวกูจบโลให้จบเลยมึงออกได้สบายก่อนเข้ามามึงต้องเตรียมใจอยู่แล้วก่อนทำสัญญาได้ถาวรไอ้เซิร์ฟก็พูดแล้วถ้ามึงรับไม่ได้มึงแค่ตายออกไปง่ายๆไม่ยากครับเดี๋ยวกูจบให้โลอ่ะมึงไม่เห็นหรอตอนทำแลกสัญญาตายถาวรน่ะเหยื่อทุกเลือดทุกหยดไอ้สัตว์จะเป็นของจันทร์อังคารชีวิตมึงเข้าจันทร์อังคารมาแล้วอ่ะชีวิตไม่ใช่ของมึงน่าจะรู้กันทุกคนอยู่แนวบอกกันตอนนี้พวกกูแม่งโคตรจะชายบอกกูไลน์โนไปได้การจะคิดโฟลว์เรียนเซตติ้งพวกมึงต้องลอยไปใช้แค่ไฟ